บิตคอยลเริ่มอุ้ยอ้ายซะแล้วนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยเริ่มสู้เหรียญน้องๆไม่ได้แล้วครับปล่อยว่าอย่างนี้เดี๋ยวเด็กๆจะแซงเอานะครับจ็บเงินคิงจะไลฟ์ฟังฮะทีมผู้นําคนนะครับผมคิงก,กับคุณอยู่กับช่องคิงพาวเวอร์ที่ราที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนด้วยกันนะครับวันนี้จะขอพูดถึงโลกของคริปโตแล้วก็เหรียญต่างๆทั่วโลกเลยครับ เอาจริงเนี่ยเมืพูดถึงคริปโตเคเรนซี่เนี่ยหลายคนก็นึกถึงบิตคอยส์ซะส่วนใหญ่นั่นแหละนะครับแต่มันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยการถือบิตคอยหรือว่ามาเก๊ะแครปเนี่ยนะครับบิตคอยกินไปเกินครึ่งของคริปโตเคเรนซี่ทั้งหมดเลยครับอาจจะฟังดูโหดร้ายนิดน,นึงนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถือบิตคอยเป็นอันดับหนึ่งและกันเนาะเรื่องเหรียญอื่นๆเนี่ยรวมกันแล้วยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับนั้นบิตคอยจะเป็นเหมือนแบรนดิ้งของคริปโตเคเรนซี่นั้นก็คงจะไม่ผิด อยดอมิเนนต์นะครับหรือว่าสัดส่วนบตคอยต่อเหรียญกิบโตทั้งหมดเนี่ยลดลงมาต่ำกว่า50แล้วครับท่ามกลางอีเทเรียมหรือว่าเหรียญอื่นๆเน,น,น,นี่ยได้เติบโตขึ้นมานะครับเอาจริงๆถ้าเหรียญอื่นๆเนี่ยผมนึกถึงเหรียญดอทคอยนะครับเหรียญหมาเนะครับเพราะว่าคนหลายคนก็บอกมันจะเป็นดอนลลร์ของโลกใหม่โลกอิเนเทอร์เน็ตเงินของประชาชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เห็นภาพเลยว่าตอนนี้เนี่ยเอาคอยเนี่ยหรือว่าเหรียญอื่นๆเนี่ยเริ่มที่มีสัดส่วนที่มากขึ้นและยังเติบโตอยู่นะครับซึ่งล่า ลือเรียอคคิปโตอันดับ2เนี่ยนะครับก็ทำ New or ทำ High ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมขึ้นไม่เกรงใจลูกพี่เลยนะครับลูกพี่ลังดุ่มดุ่มดอนดอนอิลลอนมัสทวิตเตอร์บอกว่าเทศสภาพคล้องอยู่เลยนะครับแต่ว่าเบอร์2เนี่ยกับ o ทหายไปซะแล้วครับ ซึ่งเอาจริงครับสกุลเงินที่อยู่ในโลกบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีต่างๆนี่นะครับหลายคนก็จะนึกถึงบิตคอยกันเป็นหลักนะฮะอย่างมากก็อาจจะมีบางตัวนั่นคือตัวอีเทเรียมหรือว่าเหรียญคริปโตอันดับสองนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะขอพูดถึงเหรียญอันดับ2มากขึ้นหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าเห็นภาพว่าที่มันจะมาแซงบิตคอยไปได้ยังไงบ้างครับคือถึงแม้ว่าตอนนี้นี่นะครับอีเทเรียมเนี่ยยังตามบิตคอยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเรื่องด้วยค้อสัดส่วนมาเกคปนเริทอย์แค่มย รวมกันก็แค่ครึ่งเดียวนั้นยังถือว่าห่างไกลมากๆนะครับแต่ก็มีคนหลายคนเนี่ยที่เริ่มออกมาพยาดิกหรือว่าคาดการณ์นะครับว่าอีเทเรียมเนี่ยนะครับจะแตะถึง20,000เหรียญได้นะตอนนี้แค่2,000นะและจะแตงหน้ามาเกะแขกของบิตคอยได้ในที่สุดนะครับอันนี้ของคุณรอพอนะบอกไว้นะร,รอพอเองก็เป็นอดีตผู้บริหารของกอล n ป a แซกนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการคริปโตกว้างขวางเหมือนกันพูดถึงบิตคอยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับจะมาพูดให้เห็นภาพมากขึ้นว่าจริงแล้วตัวอีเทเรียมเนี่ยมันทำอะไรนะครับคือนนคอี เรียกว่าก๊อปจากบิตคอยน์แหละนะครับแล้วก็มาทำแอปพลิเคชันเหมือนทำอะไรเพิ่มเติมพัฒนาเพิ่มเติมนะหากเปรียบเทียบนะครับถ้าบอกว่าบิตคอยน์เป็นเหมือนทองคำในโลกดิจิตอลนะครับที่แบบมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมีความเชื่อมัน่นทุกคนเข้าใจมันในแบบเดิมความเชื่อมั่นแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้นะครับอีทเรียรเนี่ยบางคนบอกเหมือนเป็นน้ำมันครับเพราะว่าต้องใช้แก๊สเติมหรือว่าทำรานเซคชันอะไรต่างๆใช้งานได้จริงๆครับ ท่านอีเดียเนี่ยจะมีเหมือนการวัดมูลค่าได้อย่างแท้จริงมีการใช้งานจริงๆแล้วก็วัดผลตอบแทนได้จริงๆด้วยครับซึ่งแบบนี้ทําให้พวกสายว i เนี่ยดูจะชื่นชอบอีเชียรมากกว่าเพราะมันประเมินมูลค่าได้เห็นภาพได้ง่ายกว่าครับซึ่งถามว่าอีเชียรเนี่ยมีไว้ทําอะไรบ้างน,นะครับขึ้นในปี2 0 1 7เนี่ยเขาใช้ในการออก ICO หรือว่าออกเหรียญโทเคน็นต่างๆโดยใช้เชนของอีเชียรนะครับคืออีเชียรเนี่ยเปรบเสมือนเป็นเชเนเนาะคล้ายๆอินเทอร์เนต็ตก,กนนนันนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันอ site, อนเชนนั้น อย่างหนึ่งคุณก็มาใช้พื้นที่ของอีเธเรียมนะครับซึ่งข้อถืขอของเขาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่านักขุดนะหรือว่าชุมชนก,นกนารกระจายอำนาจขุดทำให้เหรียญหรือว่าคุณออกในอีเธเรียมเนี่ยครับ มั่นคงเข้มแข็งแลก็ปลอดภัยมากๆเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเหรียญหรือโทเค็นอะไรที่ออกบนเชนของอีเทอรเรียมเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อออกบนเชนอีเทอรเรียมเนี่ยนะครับการที่ซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์นะหรือค่าธรรมเนียมในเชนของอีเทเรียมเป็นตัวอีเทเรียมด้วยนะครับหรือเรียกว่าค่าแก๊สนั่นแหละนะครับนี่แหละครับถึงเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่านี่ไงมันคืนน้ำมันบนโลกโลกบล็อกเชนไงเพราะว่ามันอยู่แบบมีคนใช้งานมันเยอะทานทันชันเยอะก็เก็บค่าธรรมเน หนึ่งเที่ยุคน,นี้ที่มันดูจะบูมขึ้นมาเนี่ยเพราะสิ่งหนึ่งที่ว่า stable coin นะครับอย่างเช่น USDT นะครับ USDC หรือเหรียญใดก็ตามแล้วพวกนี้ออกในเชนของ Ethereum ทั้งนั้นครับ นี่บาร์เหรียญสเตเบิลคอยก่อนแล้วกันนะครับก็คือเหมือนเหรียญที่มีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์นั่นแหละนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือคนต้องการเอามาพักเงินเพราะดีคนต้องการถือดอลลาร์แต่ว่าบางครั้งถือเงินเฟดเนี่ยมันถือไม่ได้บนโลกบอสเชนแต่ว่าถ้ามีเหรียญเหรียญหนึ่งนี้นะครับที่มันมีค่าเท่ากับเงินดอลลาร์เนี่ยคนก็จะมาพักเงินมาใช้งานและการจับจ่ายใช้สอยมันง่ายกว่านะครับซึ่งเนี่ยก็เข้าใจได้เลยนะครับเพราะเรามองในเรื่องของเฟดประธานเฟดก็บอกว่่่่่่่่าาาาาเเเเเเเฮ้้้ยยยยยยมมมมมมมัััััันน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 นีีีีีีคคคววววผผผผกกกกิไไไปปใใรรรจะะะอชซึึงง็ทลลบแตตถหญ แล้วมันก็ใช้งานได้อยู่นเทคนิคบล็อกเชนหลักก็คือพวกเงินสเตเบิลคอร์นั่นเองครับ และความจริงหนึ่งที่ตกใจนั่นคือ s ซฟเบอร์คอยพวกนี้เนี่ยมันออกอยู่บนเชนของอีเทเรียมเป็นหลักเลยนะครับเช่นตัวเทสเตอร์เนี่ยนะครับก็มีมาเกะแขกอยู่ประมาณอยู่5 0,000ล้านเหรียญนะครับนี่ก็อยู่ในเชนของอีเทเรียมนะครับอยู่ที่ีครับหมื่นสามพันล้านเหรียญเนี่ยนะครับหรือว่าเด่นไดเองเนี่ยนะครับก็วันสามพันห้าร้อยล้านเหรียญเนี่ยนะครับก็อยู่บนเชนของอีเทเรียมเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ยเหรียญหลักๆของโลกจะเป็นเซฟเบอร์คอย์เนี่ยออกบนเชนอีเทเรียมทั้งนั้นเลยทําไมล่ะก็อย่างทีีี่บบออกกไไปปข้้างตนนนคครััั็ ERC มมลลดดภยยสุเทโโ E20, E20 r c เนี่ยมันปลอดสุดสหลายหคนก็อยากจะมาทำเหรียญเซเบอร์คอยออกโทเค็นบนเชนของอีเทอร์เรียมนะครับหรือแม้กระทั่งทำโปรดักต์ดีฟาอะไรบนอีเทอร์เรียมด้วยเช่นกันครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอีเทอร์เรียมมันก็มีปัญหาเรื่องแก๊สแพงช้าเชิญอะไรมากมายนะครับแต่รู้ไหมว่าเวลาน,นี้คนที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยนะครับความปลอดภัยเองก็ยังเป็นจุดที่เขาเลือกเพราะว่าส่วนใหญ่ในบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นทั่วธุรก,กรรมทางด้านการเงินเป็นหลักนะครับจนมีตัวหนึ่งครับ เขาบอกในหลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่พยายามจะมาฆ่าอีเทเรียมเนี่ยอกว่าแพงไงน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีอกทั้งมีจุดแข็งมากๆนั่นคือความดิสหรือว่าความปลอดภัยนั่นเองนะถ้าวันนี้เนี่ยคุณยอมใช้ของถูกใช้ของเร็วแต่ต้องแลกกับความปลอดภัยแลว้วความมั่นคงเนี่ยเอ้ยคุณจะยอมมันจริงเหรอครับอีกทั้งยังบอกด้วยว่าอีเทเรียมเนี่ยไม่มีวันตายเลยนะครับโหขนาดนั้นเลยฮะซึ่งเอาจริงหาดูผลการเติบโตของอีเทเรียมช่วงนี้เนี่ยก็เติบโตได้อย่างดีมากนะครับเติบโตดีกว่าบิตคอยนะครับ BTC กว,ว่า กว่า250%น,นะครับเอาจริงๆบิตคอยเองก็รู้เลยว่ามันเติบโตรแรงมากในช่วงหลังๆถูกไหมแต่อีเชียมเทียบกับ b บิตคอยเนี่ยยังโตรแรงกว่าอีก250%ครับคำถามคือสาเหตุอะไรที่ทําให้รอพอลเนี่ยบอกว่าอีเชียร์จะมาแซงบิตคอยเนี่ยมาเก็ตแคปนะแล้วก็เติบโตไปถึงอีก10เท่าต่อจากนี้นะครับและยังเอาผ e ฟอร์มกว่าบิตคอยอีกครับมันก็มีบทวิเคราะห์หลายอันที่ออกมาบอกพร้อมๆกันนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการลด ราคาค่าแก๊สนะครับคืออย่างที่บอกอีทเทียมเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือค่าแก๊สแพงนะครับค่าแก๊สแพงเกินไปโอนช้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเนี่ยมันมีเรื่องของการลดค่าแก๊สและให้มันถูกลงเนี่ยนะครับและมีโปรเจกต์ที่ออกมาในปลายปีนี้เรื่องของเวอร์ชัน2เนี่ยนะครับประกอบกับว่ามีโปรเจกต์ทาง d e f าหรือดิจนไรฟินแนนซ์เนี่ยออกมาพัฒนาบนเชนอีทอทเทียมค่อนข้างเยอะครับ ซึ่งพอแก๊สหรือเรียกว่าค่าฟรีก็ได้มันลดเนี่ยก็ทําให้ความน่าใช้มันมากขึ้นคนก็ใช้จ่ายมากขึ้นความฮิตฮอตก็มากขึ้นนะครับแล้วต้องอย่าลืมนะว่าอีเชเียมเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เนี่ยออกมาหลังหลังเนี่ยเป็นพวกสเตเบอร์คอยสตเบอร์คอยเนี่ยมาร์กแคร็เยอะมากที่ออกบนเชนอีเชีย,ยมแล้วคนก็ใช้งานจริงมีเงิโอนจริงๆคือคุณคงไม่อยากใช้บิตคอยโอนให้กันถูกไหมมันอาจจะ ใช้เวลานานหรือแม้กระทั่งประเมินมูลค่าไม่ค่อยตรงกันเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงมันเบี่ยงไงแต่เซฟเวอร์คอร์เนี่ยมันเหมาะการใช้จ่ายดิการแบบสวัปไปสวัปมาแลกเปลี่ยนกันมากกว่านั้นพอมันเกิดการแลกเปลี่ยนปุ๊บก็เกิดการจ่ายค่าฟรีนั่นเองครับสติท่าตื่นเต้นของอีเทเรียมนะครับในปี16เนี่ยนะครับมีทรานเซคชั่นเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ16,000ทรานหเซคชั่นต่อวันท่านเองนะครับแต่มาวันนี้นี่นะครับทรานเซคชั่นของอีเทเรียมเนี่ยตกอยู่ประมาณ1านแซคชึ่นนอวัะครับ แปลว่าอะไรจากหมื่นหกเป็นหมื่นเป็นหนึ่งล้านห้าหมื่นแสนล้านถูกไหมครัก็คือแล้วหนึ่งพันเท่าครับเพราะว่าธันส์เชนของอิจิเรียลเนี่ยโตขึ้นหนึ่งพันเท่านะครับในเวลาแค่สี่ปีเท่านั้นเองครับการโตขึ้นหนึ่งพันเท่าก็หมายถึงว่ามันจะได้ค่าฟรีเนี่ยมากขึ้นหนึ่งพันเท่าหรือผลขอการโตขึ้นหนึ่งพันเท่าเป็นสี่ปีครับ ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทและคุณเห็นการเติๆๆบโตขนาดนี้คุณว่ามันน่าสนใจไหมครับอีกตัวหนึ่งน่าจับตามองนั่นคือ total value lock นะครับหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยที่ออามาฝากบนเชนอี ethereum นะครับบนดีฟายยี่บนเชน i n ethereum เนี่ยนะครับมีมากกว่าประมาณ62,000นล้านนะครับซึ่งตัวนี้ยังเติบโตขึ้นแทบทุกวันเลยนะครับ ค่แบบนี้ก่อนนะครับคือตัวดีฟァเนี่ยหรือว่าดีไ i น์ฟินแลนด์เนี่ยก็จะมีการปาร tube, าล่อยก Get, ู้เอาหลักทรัพย์มาตึงประกันอะไรเนี่ยแล้วพวกนี้ก็นาไปสู่การกู้เงินเลนดิ้งการแจกจ่ายทำาต่เจนต่างๆถูกไหมครับคือยิ่งมีคนนําฝากทรัพย์สินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีธันเจนอะไรที่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันโตขึ้นตลอดตอนนี้มีมาหกหมื่นล้านเหรียญนะครับหกหมื่นล้านเหรียญมันมหาศาลมากนะครับ ซึ่งจากที่บอกรัการเติบโตของตัว d e f าการเติบโตของ n s a c t i o n การใช้เซเวอร์คอยลหนักๆในรนะดับอีเทียมเนะี่ยเติบโตมี Transaction ที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับประกอบกับว่าอย่างที่บอกครับอีเทียมไม่มีใครแทงง่ายๆหรอกนะเพราะว่าความปลอดภัยยังเป็นอันดับต้นๆหรือความกระจายอำนาจเป็นอันดับต้นๆที่สายการเงินต้องเลือกใช้อยู่ดีนะครับแต่ถ้านี่ยังกาวไม่พอนะครับขอแนะนํากาวตาช้างอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของเออเอ e โรเป e ยนอินเวสท์เมนนะครับ มีการจ่อที่จะออกบอลน,นะฮะดิจิตอลบอลในเชนของอีทเรียมครับอย่างที่ผมบอกไปข้างตน้นเขาอีทเรียมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําตัวเป็นเหรียญเหมือนบิตคอยที่มันนิ่งๆอยู่เฉยๆถืออย่างเดียวโฮโฮจนชุตจะหาไม่นะับแต่อีนี่มีการใช้งานจริงๆด้วยมีแอปพลิเคชันข้างบนนั้นนะครับอันนี้เนี่ยพอมันมีความเข้มแข็งมากมีชนชนที่เข้มแข็งเนี่ยนะครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งต้องการจะทำออ,ออกคริปโตออกโทเค็นในด้วของ บอสเชนเป็นดิจิตอนเนี่ยนะครับเช่นนี้คือดิจิตอลบอลถูกไหมก็มาออกบนเชนอีเทริอมได้แล้วก็มีความมั่นคงเลยไม่ต้องไปหาคนขุดไม่ต้องไปหาชุมชนเองเขาเองทำให้หมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ใช้ของเขาก็าจ่ายค่าฟรีในของเขาแทนก็จบนะครับแต่ประเด็นคือมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นสิครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยการออกเซเบอร์คอยเองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่มีแค่ ดอลลาร์ยิตอน USDT อะไรเงี้ยมันก็มีหลายตัวที่ต้องจะออกนะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยก็อาจจะออกเองก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าคุณก็เป็นเซ็นทซอร์หลายไงค่าเงินคุณอาจจะไม่ได้มั่นคงอะไรขนาดนั้นจนโจมตีได้ด้วยเทคนิลของบล็อกเชนอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าคุณเลือกจะลงทุนหรือว่ามาเอามาใส่บนเชนอีเธอรี่เนี่ยนะครับเงินของคุณอาจจะเข้มแข็งขึ้นเลยมากๆเลยนะแถมต้นทุนอาจจะต่ำกว่ามากด้วยครับ ซึ่งต้องอย่าลืมนะถ้าเป็นบนบล็อกเชนเนี่ยครับคนอาจจะเชื่อมั่นในเชนอีเทอรียมมากกว่าเชื่อมั่นในเชนของรัฐบาลนะอันนี้ก็พูดยากนะแต่ผมคิดว่ามีความก็แสดงเห็นว่าคนเขาเชื่อมั่นในตัวของคริปโตจริงๆนะครับลองสูตรกาวลึกๆแล้วก็ลองนึกภาพดูว่าถ้าโลกทั้งโลกเนี่ยเงินสกุลต่างๆทั่วโลกเนี่ยต่างออกบนเชนที่ใช้อีเทอรียมเนี่ย,ย,ย,ยคุณคิดว่าค่าแก๊สค่าฟีของอีเทอรียมจะตกขึ้นแค่ไหนและเป้าหมาย2 0,000ื่นเหรียญอย่างที่ทรอพอจะเป็นไปนได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ แต่นี้ก็ต้องบอกว่าสูตรกาวให้ลึกก่อนนะค่อยคิดไม่งั้นเนี่ยมันคิดไม่ออกหรอกนะครับโอเคก็มาสูตรค,ค,คลิปนี้กันดีกว่าเรื่องความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเรื่องของคริปโตเคเรนซีบิตคงบิตคอยเนี่ยคนจะจำได้แค่บิตคอยอย่างเดียวเพราะว่าสัดตวนบิตคอยมันเยอะอจริงๆนะครับแต่บิตคอยก็ต้องยอมรับว่าการที่มันใช้งานจริงเนี่ยนะครับการมาสวอปกันมาแล้วเหมือนกัน ทำ,ทำันทชันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับด้วยความผันผล,ผลการโอนที่ก็ไม่เดีโอนโอรเร็วถูกไหมฮะน่าจะมีอย่างอื่นที่เหมาะกว่าที่แบบว่าค่านิ่งๆแล้วก็คนสามารถหาราคาตรงกลางน่าถือหน้าเก็บรักษามูลค่าเอาไว้น่าจะเหมาะกว่านะครับนั้นสเต b l เบ o i n คอเนี่ยก็เลยมาแต่สเต b l เบ o ร n คอนี้ออกจากไหนล่ะออกบนเชนอีเทรเรียมนะครับแล้วก็มีพวกดีฟา พุ่ต่างๆเนี่ยออกบนเชนอีเาเรียเหมือนกันทําให้การทำ transaction ทค่าแก๊สหรือว่าค่าฟีนเนี่ยได้มาเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแค่4ปีนี่นะครับการเติบโตของอีเาเรียมเนี่ยมีเป็นพันเท่าเลยนะครับและถ้าในอนาคตเนี่ยทางพวกยูโรเปียนอินเวสท์เมนต์แบงก์เนี่ยนะครับหรือว่ารัฐบาลต่างๆออกมาใช้ยูอีเาเรียมในการทำเตเบิลคอรของพวกเขาเนี่ยหรือทำบอลของพวกเขาเนี่ยจะมูลค่ามากเท่าไหร่อันนี้ก็น่าคิดนะครับก็สุดท้ายผมคิดว่าคริปตโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับหรือโลกบล็อกเชนเนี่ยมันมีความหลากหลายโอเค แหมก็บิตคอยก็เป็นทองคําผมก็เข้าใจได้แต่คุณไม่อาจจะหาพวกแอปเปิลมันก็ซอฟบนโลกบล็อกเชนเลยแหละครับมันก็จะมีหลายตัวให้เลือกไม่ใช่แค่มีแค่บิตคอยแล้วตัวอื่นจะอาจจะขายยังถูกอยู่นะถ้าคุณรู้เข้าใจมันก่อนเนี่ยอาจจะรับผลตอบแทนการลงทุนตรงนั้นไปนะครับก็ถ้าใครอยากรู้พวกนี้เข้ามาห้องเรียนวงไหนได้เลยก็จะมีไลฟ์ให้ฟังเดือนละครั้งนะเป็นอินไซเดอร์ทอล์กนะของคิมพอพาร์ตี้นะครับมีโปรเจกต์อะไรดีอัฟเพนเนอร์ของผมมองผมที่ลงทุนอะไรอยู่ก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคครับับงุงุณทกันด้วยนนะครัคคัับบ like, นะคีดรสสว I met you in the summer.